แคลรี่ดูแลตัวเองด้วยกูโยนแล้วฮะอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอารัมอารัมเฮ้ยอาจจะไม่ขึ้นมาจริงอารัมผมโดนไล่อยู่เฮ้ยอารัมเฮ้ยเพมันไล่ผมมาแล้วอารัมเฮ้ยเดินขึ้นมานิดนึงเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยอารัมโอ้ไม่รอดโอ้แล้วเรามีตัวอะไรบ้างเนี่ยทำไมอารัมมาทิ้งผมไปแบบนี้อารัมเฮ้ยอารัมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมบอมคุณป่านะครับจริงๆคลิปนี้เนี่ยได้มาตอนไปทดสอบพลังแสงสายใหม่ของไวโอนะครับซึ่งมันจะทำให้ไวโอยิงได้แรงขึ้นมากๆนะครับลัดช็อตได้ดีขึ้นมากๆนะครับถ้าลัดเยอะก็จะเกิดไวนะครับเพราะจะเสริมการจ่อก่อนและดาเมจด้วยนะครับจริงๆไวโอเนี่ยมันก็กดเลนเก่งแล้วนะครับก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าใช้พลังแสงสีเขียวไปทำไมนะครับก็มาดูการทดสอบพลังแสงเซตนี้ได้เลยนะครับมันจะทำให้ไวโอเนี่ยยิงแรงขึ้น200-300เลยนะครับและใช้พลังแสงได้เต็มไม่เต็มหน่วยเลยนะครับกับพลังแสงสีเหลืองนี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในเลนนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มีพวกพลังแสง Recovery Pass ด้วยนะครับแล้วก็มีการสลิงเกอร์นะครับถ้าเราได้แอซินเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจให้เรามากๆเลยนะครับอันนี้เราก็ยิงนกตกปลาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราจะไม่ขึ้นรองเท้าเต็มก่อนนะเราจะขึ้นเป็นคริติคอลก่อนนะครับเอารองเท้ามาขึ้นแบบแค่ชิ้นเดียวก็พอนะครับหรือบางเกมเนี่ยคือไม่ต้องขึ้นรองเท้าก็ได้นะบางทีผมก็ไม่ขึ้นรองเท้านะผมขึ้นดาเมจก่อนนะครับมันจะทำให้ไวโอเนี่ยมันกดเลนได้ดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับก็ค่อยยิงต่อไปนะครับเวลาการยิงแต่ละครั้งเนี่ยมันจะทำให้ติด Holy Thunder ด้วยนะครับถ้าหากยิงโดนฮีโร่นะครับซึ่ง Holy Thunder เนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะยิงประมาณสักเวล3เนี่ยมันจะยิงแรงสักประมาณเพิ่มดาเมจขึ้นมา100นึงนะฮะก็อาจจะเสียเปรียบในส่วนของพวกพลังแสงสีเขียวนิดนึงนะครับพลังแสงสีเขียวเนี่ยก็จะทำดาเมจได้ถึง400เลยนะครับแต่ว่ามันจะต้องอาจจะแบบออกจากไฟไปก่อนเลยมานี้แต่ว่าพลังแสงสีเหลืองเนี่ยถ้าหากเราอยู่ในไฟยิ่งนานเนี่ยมันก็ยิ่งทำดาเมจปล่อยออกมาได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับแล้วยิ่งเลทเกมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับคือมันจะเสริมดาเมจให้เราได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในช่วงเลทเกมเนี่ยมันก็จะเสริมพวกการจอกก่อนนะครับที่จะเยอะขึ้นนะครับตามพลังแสงจอกก่อนนะแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของการทำดาเมจในช่วงเลทเกมได้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเนี่ยพอยิงไปตอนนี้โอ้โหแบนไล่มาโอ้โหเพนนี่ยังหิวเลยนี่ฮะโดนพลังแฝงเข้าไปทีนึงเพนล่วงไปเลยนะครับขนาดเลือดเกือบครึ่งหลอดนะแล้วยิ่งตามอีกครั้งอีกรอบนึงนะครับเนี่ยคือมันแรงมากๆเลยนะครับจัดไปครับที่เป็นคิวฮะคือพอมีพลังแฝงจอกเกาะที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เหมือนกับไวโอนี่มีจ่อร้อยนะถ้าหากเป็นพวกพลังแฝงสีเขียวนะครับคือมันทำให้ไวโอมันอึดขึ้นอ่ะอึดขึ้นอีกประมาณ800อ่ะแต่ว่าจริงๆแคลรี่อ่ะถ้ามันโดนล้วงมันก็ตายถูกป่ะแต่ว่าถ้ามันไม่โดนล้วงเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยคือแคลรี่มันต้องห้ามตัวเองไม่ให้โดนล้วงนะครับการที่มีขึ้นดาเมจแบบนี้เนี่ยคือมันควรจะเป็นแคลรี่มากกว่านะจากความรู้สึกผมครับแต่ไม่ใช่ว่าพลังแสงสีเขียวไม่ดีนะคือมันดีตรงที่ว่ามันการันตีในเรื่องของการกดเลนครับว่ามันจะกดเลนได้แน่ๆครับเพราะพลังแสงสีเขียวเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่ามันก็โดนเนิร์ฟมานิดนึงแต่ว่าพลังแสงสีเหลืองเนี่ยมันจะมีผลดีในไปถึงเลทเกมมากกว่านะครับจริงๆตั้งแต่ต้นเกมคือมันก็แรงแล้วครับมันแรงตั้งแต่ต้นเกมเป็นจบเกมเลยนะครับคือการที่เรากิ้งไปเนี่ยแล้วตอนแรกเนี่ยทำดาเมจ600ใช่ไหมครับทำดาเมจ600ถ้าติดพลังแสงสีเหลืองเข้าไปเนี่ยแล้วก็บวกพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพลังแสงอื่นๆด้วยเนี่ยคือมันก็จะแรงกว่านั้นอีกอะมันก็จะทวีคูณเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 6% นะครับคือถ้า600ก็แรงขึ้นอีกประมาณ 36 รวมพลังแสงสีเหลืองด้วยก็แรงขึ้น136เลยนะก็ใกล้เคียงกับสีเขียวนะในช่วงต้นเกมนะครับคือมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแล้วก็มันทำดาเมจได้ต่อเนื่องและที่สำคัญเนี่ยคือมันจะไปตามเป้าหมายถ้าหากพลังแสงสีเขียวเนี่ยส่วนมากเวลามันติดอะมันชอบไปติดแท้งอะแล้วพอติดแท้งปุ๊บคือมันก็จบอยู่แค่นั้นนะครับแต่การที่ใช้สีเขียวขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้แบบว่าเราสามารถที่จะลัดช็อตอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นถ้าไปโอมันลัดได้เยอะเนี่ยมันก็รวยนะครับเวลากิ้งๆก็พยายามกิ้งใกล้ๆนะครับมันก็จะได้ในส่วนของพวกความเร็วเคลื่อนที่นะและนี่ฮะตัวเลนอันติครับเตรียมอันติแล้วเราก็ไปยิงเสริมดาเมจให้นิดนึงนะครับมันก็เลยทำให้เขาฆ่าได้นะคือถ้าเราไม่ยิงเสริมดาเมจเข้าไปเนี่ยตะกี้ตัวเลนนี้อันติไม่ตายนะครับเนี่ยเกมคือแบบโหเกมกลายเป็นขึ้นง่ายแล้วผมเล่นแบบชิวๆเลยนะครับยิงปอมกระแลนะครับคือผมว่าพลังแสงเนี้ย
มันเหมาะกับคนที่เล่นไวโอแบบว่าไม่ค่อยเก่งอ่ะเล่นไม่ค่อยเก่งอ่ะก็คือเล่นแบบหลับหูหลับตายิงอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากมายอ่ะกิ้งยิงกิ้งยิงเดียวอ่ะคือผมรู้สึกว่ามันเล่นง่ายเล่นง่ายแรงด้วยครับคือมันเล่นแคลรี่มันควรจะเป็นอะไรที่มันเล่นง่ายๆไม่ใช่แบบว่าต้องแบบโหเราต้องเก็บพลังแสงสีเขียวนี้ไว้นะเพื่อไปยิงแต่แคลรี่อย่างเดียวนะแทงมาปุ๊บเราก็ต้องคิดมากว่าเอ้ยเราจะยิงแทงได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ฮะคือการที่ขึ้นนี้มาเนี่ยคือผมมองเห็นข้อเสียอยู่อย่างเดียวคือถ้าหากเจอพวกอย่างเช่นเพนมันก็จะโดนแรงไปหน่อยโดนเจ็บไปหน่อยนะเพราะว่าเลือดมันน้อยลงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าหากเพนมันเข้าไวโอได้ไวโอก็ตายนะผมคิดอย่างงี้นะมันทำให้แบบว่ามันเป็นตัวดาเมจแล้วมันกลายเป็นดาเมจจริงๆมากกว่านะเพราะงั้นน่ะผมอยากให้คนที่แบบว่าเล่นไวโอเนี่ยที่แบบว่ายังไม่ค่อยเก่งนักนะครับลองเล่นพลังแสงนี้ดูนะครับมันทำให้เราเกิดไวขึ้นเยอะเลยนะครับเอาง่ายๆแค่จอกก่อนเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจให้ไวโอเพิ่มไปอีกประมาณ 3-4% แล้วอ่ะนะครับมันทำให้แบบดาเมจไวโอที่มันเป็นตัวโป๊กอ่ะมันแรงขึ้นอย่างคิ 1,139 ใช่ไหมครับถ้าหากเราใช้พลังแสงสีเขียวเนี่ยดาเมจมันก็จะแรงอยู่ที่ประมาณตีถ้า 1,000 ถ้าเราใช้สีเขียวตีได้ 1,000 ถ้าเราใช้พลังแสงสีเหลืองเนี่ยมันก็จะยิงได้ประมาณ 1,060 อันนี้คือยังไม่รวมพลิทันเดอร์นะคือมันก็เนี่ยแค่ต้นเกมเนี่ยได้คีย์บ้านนึงเนี่ยคือมันก็ทำดาเมจแรงขึ้นอีก60แล้วนะครับคือผมว่าโอเคเลยสับไวโอเนี่ยมันเหมือนกับโจ๊กเกอร์อะถามว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยมันเอาพลังแสงสีเหลืองไว้ทำไมคือมันเสริมดาเมจเล็กน้อยเนี่ยครับแต่ว่าคือไม่ได้จอกเกาะเนี่ยสำคัญเพราะว่าพวกตัวโป๊กเนี่ยมันควรจะมีจอกเกาะที่เยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับตอนนี้ก็เล่นแบบนัวๆอันนี้คือแบบว่าเราช่างใจอยู่ว่าเราจะขึ้นไปข้างบนบ้างแต่ว่าดูเหมือนว่าอะไรเนี่ยไปไม่ทันนะฮะอารัมพิมบอกเฮ้ยแตกเหมือนอารัมจะแบบไม่พอใจนะพี่อันเลนเนี่ยไปช้านิดนึงนะครับเนี่ยโอ้เพนมาฟิกเกอร์ก่อนฟิกเกอร์ดีก่อนนะเอาวิ่งตามจับนะเพนไม่เล่นนะจริงๆถ้าจับเพนได้ก็สนุกเลยนะได้คิวแน่ๆนะครับตอนนี้เราได้3คิวแล้วก็เสียฟินนะครับแล้วก็เขาเถียงอะไรกันอยู่เนี่ยตอนนี้ทีมเราเถียงกันอยู่นะครับยิงบายโลมโง่ไอ้โลมไม่เป็นสะเออพูดเอาละครับมีการพาดทิ้งโลมนะด่าใครก็แต่อย่าโลมอย่าไปว่าอย่าด่าโลมนะครับเดี๋ยวโลมโยนนี่ไม่มีคนแทงให้นะครับอย่าด่าโลมนะครับเฮ้ยอารันบอกขอโทษนะเอาว่าดราม่ามาแล้วก็ผมขอโทษนะอารันบอกกูงงแงอารันบอกเจ้าอ้วกเริ่มมีด่ากันหน่อยนึงแล้วนะครับตอนแรกว่าจะมารีวิวสกิลเฉยๆนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีดราม่าทุกคนนะครับงั้นมึงแบกละกันนะครับอารามบอกให้อเลนแบกนะครับเฮ้ยแล้วนายควรจะมาขอแล้วนี่บอกให้เราแบกนะครับอะไรประมาณอย่างงี้เพราะตอนนี้สกอร์เราดีมากนะครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นครับใช่ไหมอะไรเนี่ยกูเล่นได้แค่นี้แหละอารามตัดคอนะครับแล้วก็อเลนบอกว่าไม่ต้องกูหรอกคนอื่นแบกเยอะแยะเอาแล้วครับผมเฮ้ยเอาแล้วโหก็โซโล่ที่ดราม่ามันเยอะเหลือเกินนะตอนนี้เราก็ขึ้นเป็นจอกเกาะขึ้นมานะครับเพื่อเสริมดาเมจขึ้นไปอีกนะครับฮะเราบอกแครี่ดูแลตัวเองด้วยกูโยนแล้วเดี๋ยวแล้วตัวล้วงทั้งทั้งเพนทั้งไอริแล้วไหนจะโอเมก้าอีกที่แบบมันมาปวดเราอ่ะเฮ้ยถ้าอารัมมันไม่เล่นนี่ลำบากนะโอ้ดูเลนบอกว่าจะงองแงทำไมนะครับโอ้โหด่ากันมันเลยตอนนี้ข้างบนนัวอยู่นะเราน่าจะไปเติมไม่ทันแล้วนะครับก็หาตังค์นี้ไปก่อนนะตอนนี้เงินเรารวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมันเห็นมีตัวเลือดน้อยอยู่นะเดี๋ยวผมลองดูนะอารัมเขาอยู่ใกล้ๆด้วยแล้วผมลองดูนะว่าเขาโยนจริงป่ะนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆถอยไปหาอารัมนะเขาโยนจริงไหมเนี่ยอารัมเฮ้ยอารัมเฮ้ยอารัมโอ้ยโยนจริงวะโอ้ยโยนจริงอ่ะโอ้ทำไมอารัมทำอย่างเงี้ยโอ้โหร้องบาลเลยทุกคนเอาง่ายๆในตอนนี้ถ้าหากเราเจอแวนเปิดก่อนนี่เราก็สู้ไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วไม่มีคนเปิดพุ่มใ
ไม่มีแล้วตัวล้มเอ้ยแล้วตัวล้วงเนี่ยโคตรเยอะเลยจะเล่นยังไงเลยเนี่ยเอ้าตายแล้วทุกคนตอนนี้ก็เราก็จะมีดาบคีนะครับแล้วก็มีโอมิอาร์มนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวกำลังขึ้นมูลานะครับจะได้เจาะโอเมก้าง่ายๆหน่อยนะครับรับรองดาเมจสะพึงแน่ปล่อยโอเราตอนนี้แต่เรารวยมากๆอ่ะรวยคีบ 1,800 นะคีดอก 2,200 อ่ะเนี่ยรวมแล้วดาเมจ 3,000 น่ะกิ้งทีเดียวอ่ะถ้าคีบ2ดอกนะดาเมจแรงจัดเลยตอนนี้ฮะอะไรอ่ะแวนบอกอุ๊ยแปลกนะจะเสริมดราม่าเหรอฮะแวนมาจะเสริมดราม่าเหรออันนี้ที่ผมไม่กล้าลงไปลึกมากนะครับต้องน่าจะดักคุมนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีโรมแล้วนะครับอาจจะต้องรอให้อเลนคอยช่วยรับดาเมจนิดนึงนะครับเทมาแล้วยิงบายยิงบายสกิลบายสกิลบายต้องยืนดีๆนะเพราะไม่มีคนเปิดพุ่มให้นะ ผมต้องรอดูอเลนกับคิวเลนนะให้เขาคอยเปิดพุ่มให้อะไรให้นะครับตอนนี้คนเปิดพุ่มแล้วก็ต้องเล่นอย่างนี้แหละทุกคนตากันอีกแล้วโอ้นะฮะมันร้องอูแวแล้วนะครับข้างล่างอยู่3คนนะครับแล้วก็ขึ้นมาดันข้างบนนิดนึงนะครับเราไม่ไปหาเรามาหาเองก็ได้เอาคิดอย่างนี้แล้วกันนะมองในแง่บวกแล้วกันนะครับมันเป็นเรื่องที่ปกติของโซโล่นะครับสมเข้าเป็นท่วงแจกอย่างโปรอย่างนี้มันจะเป็นช่วงที่เรารวมอะไรแปลกเอาไว้นะโอ้โหอะไรเนี่ยคิวเลนบัฟเต็มตัวไม่ยอมให้เราฮะโอ้ทำไมคิวเลนมีบัฟเต็มตัวทำไมคิวเลนไม่ให้บัฟฟ้าเลยอ่ะโอเมก้ามาครับโอ้พันก้าแล้วทุกคนคีแดงครับตอนนี้นี่ยังไม่ได้ดับแดงนะถ้าได้ดับแดงเนี่ยโอ้โหขึ้นแบบ 4,000-5,000 อ่ะยิงทีเดียวอ่ะไส้พุ่งเลย เอายิงเดียวให้ไส้พุ่งเลยตอนนี้นี่ผมไม่ค่อยมีสมาธิเลยแล้วเนี่ยเขาด่ากันได้มันมากเลยเราก็เป็นผู้ชมที่ดีไปแล้วกันนะ อารามบอกด้านล่างกับกลางนะอารามจะเหมาบนไว้นะครับยินยังไงล่ะเนี่ยนี่รออย่างเดียวครับรอเลื่อนจอดูอย่างเดียวครับต้องมีคนช่วยหลังอย่างเดียวนะคือตอนนี้เรามีดาเมจครับแต่ว่าเราไม่มีตัวกันง่ายๆคือเหมือนกับว่าถ้าหากเขาได้เปิดก่อนอะยังไงซ้ำมันก็ตายแต่เรามีดาเมจนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องรอจังหวะอย่างเดียวเนี่ยรอเนี่ยรออย่างเดียวเนี่ยคือรอเพนตายอะไอรียังไม่เท่าไหร่ไอรีนี่ผมยังพอไหวอยู่แต่ถ้าเจอเพนเข้านี่ผมลำบากเลยอยู่นิดนึงฮะเพนหนีไปแล้วตรงนี้ก็เหลือโอเมก้าไม่เท่าไหร่ครับโหดูดิเพนตายผมงงๆอะกิ้งมาเนี่ยคือตั้งแต่ผมเปลี่ยนมาใช้บ้างสายสีเหลืองแล้วผมรู้สึกว่าเล่นไบโอได้สะใจขึ้นเยอะเลยมันจะแบบว่ามันใจในดาเมจอะไม่ต้องแบบไปคิดอะไรเยอะอยากให้ลองอันนี้แนะนำเลยไม่ป้ายยาด้วยคือเล่นได้จริงดูดิตอนนี้แบบโอ้คี 2,300 อะ 2,300 กับ 1,500 เนี่ยล่อไป 3,800 แล้วอุ้ย 5,000 แล้วดาบแดงแล้วทุกคนอุ้ยดาบแดงแล้วครับผมตอนนี้ขึ้นทอยแล้วนะครับจริงเกมนี้ขึ้นก่อเกิดดีกว่านะจะเห็นอะไรแรงๆแต่ว่าเอาทอยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราตายใช่ไหมถ้าหากเราตายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบตื่นมาก็ตายอีกทีนึงดีๆนะครับเพราะงั้นเลยขึ้นทอยเอาให้แบบว่าเราหนีได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่มีแท้งอ่ะเราก็ต้องแบบว่าเอาให้ตัวเองเกือบตายดีกว่าตายแล้วเกิดใหม่แล้วโดนคนกระทืบนะครับอันนี้ผมคิดงี้นะมาโอเมก้าครับโอเมก้าไปป่วนทั้งแอสซัสซินนะเอาแล้วเพนโดสิงครับผมแบนไอริไอริอันติหรือยังนะยังลืมดูโอ้โหเรียบร้อยเลยโดนยิงไส้แตกเลยอารามไม่ต้องก็ได้นะครับนี่อารามไม่ต้องก็ได้ฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้เลยนะครับโอเคไม่มีอารามก็ได้นะครับแต่ว่าก็เล่นเหมือนก็เสียวหน่อยนะครับถ้าหากเวลาทีมเราแบบว่าล้มงอแงเงี้ยมันมีอยู่แล้วบางทีผมก็ยังเคยงอแงเลยนะเราก็ต้องเล่นแบบว่าเอาพวกออฟเลนอ่ะเป็นคนแทงให้นะครับแล้วก็พลังแสงสีเหลืองเนี่ยอยากให้เราไปเล่นดูนะครับเล่นสนุกมากนะครับลองเล่นดูนะครับก็โอเควันนี้คลิปนี้เป็นจ่ายอย่างโกนะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีพวกจ่ายอย่างโกเนี่ยมาลงเรื่อยๆนะครับเพราะมันเป็นแบบว่าคลิปสั้นๆเลยประมาณนี้นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงถ้าชอบใจกันก็ฝากกดไลค์
กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ